ขาปิดนี่นะคะเป็นยังไงบ้างโหสุดยอดเลยอ่ะไม่ใช่ปิดเฉยๆโคตรปิดนะไม่ต้องแต่งงานก็เสียวได้เย็นก็ต้องเป็นกระเช้าใจวายนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนลงแล้วนะคะเกนติ้งมีความสุขมากอยากลาออกจากการทำงานไม่เอาไม่ต้องทำจะได้รู้ว่าจะกินอะไรเหนื่อยอ่ะจะได้รู้ว่าความปวดอะไรเป็นยังไงเนี่ยค่ะเราก็นั่งเคเบิลเอ้ยใช่ไหมกระเช้าเคเบิลนะคุณลุงคนนี้นั่งคนเดียวไม่เหงาหรอแต่ว่าความเสียวนี่ต่างจากเกาหลีไปเลยที่นี่เสียวกว่าถ้าเรายืนได้ปะอุ้ยเย็นมากพี่นันนี่ลังกาวีฮะลังกาวียังค่ะแต่ว่าเคยไปเที่ยวลังกาวีแต่ยังไม่เคยบ้าอะไรวะยืนยังไม่ถึงข้างบนลังกาวีเนี่ยเราเอ็นชาตินี่ไม่ต้องมีแฟนเลยฮะเสียวผมทำไมอ่ะเสียวกว่านี้เลยลาเออหน้าไปตอนนี้มันเป็นตกท้องช้างไงฮะมันไม่ได้แบบเฮ้ยตรงนี้โคตรสวยเลยมันตกท้องช้างไงเป็นเหมือนกันอ้าวตกกี้ตกกี้แต่ก็เป็นลงหน้าผาแล้วยิ่งเสียวทุกยิ่งจะขึ้นเลยแต่บางช่วงก็ต้องบังคับให้ขึ้นนะชอบอ่ะที่จะแตกเออว่ะคนบัญชีเลยมีมือสั่นด้วยนะคะเวลาดูอย่าเวียนหัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันอยู่แต่ระดับนี้นะอันนี้นะคะเป็นกระเช้ามันมากนะคะอันนี้ก็เสียวนะเพื่อนเพื่อนต้องมานะคะเพื่อนเพื่อนต้องมากระเช้าน้องปิงอย่างน้อยต้องนอนประมาณ3คืนเนาะกลุ่มเราเล่นเล่นเล่นของเล่นอย่างเดียวฉันว่าอีตาบอลมาก็นั่นแหละเต็มที่แล้วก็มาเป็นรถตู้ดิ